ชูวิทย์คร่ผบอตรเมินเด้งน .1 ระหว่างเก้าอี้สั่นครอนแจงพวงเปิดช่องทุนจีนผลผิดชูวิทย์แจงยิบทำลายจับผับจินหลิงซัดดองยึดยาทำสำนวนหลวมสอเปิดช่องทุนจีนผลผิดลั่นพอบอตรเมินเด้งผบชนอ,อาจเก้าอี้สั่นครอนด้วยวันที่2ี่ธันวาคม2565เวลา17ตุกาหนาที เดลิเนียสออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา14นาฬกาวันที่25ธันวาคมที่โรงแรมเดอะเดวิสบางกอกซอยสุขุมวิท24แขวงคลองตันเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครนายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพัครักประเทศไทยเปิดเผยว่ากระบวนการยุติธรรมสะดุดเพราะเริ่มต้นที่ตำรวจเป็นผู้ปรุงอาหารแล้วให้อายการเป็นผู้ชิมอาหารว่าสํานวนใช้ได้หรือยัง ก่อนจะส่งไปให้สารสถิตยุติธรรมบอกว่าอร่อยหรือไม่ซึ่งขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำสำนวนให้ดีแต่แรกหรือไม่ก่อนที่นายชูวิทย์จะเริ่มตั้งประเด็นคำถามถึงห่วงเวลาในการตรวจยึดยาในผับจินหลิงในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลคือสอนอยานนาวาช่วงปลายเดือนตุลาคมจนถึงคุมตัวภรรยานายตู้ห่าวเมื่อวานนี้คือวันที่24ธันวาคม65ดีแล้วละ่ะที่ท่านไปจับ แต่ท่านจับช้าไปหน่อยระยะเวลาตั้งแต่วันที่26ตุลาคมจนถึงวันที่24ธันวาคมคิดดูแล้วกันว่าระยะเวลาสองเดือนนี้เสียไปเท่าไหร่นายชูยวิทย์กล่าวและเผยอีกว่าพลตารวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตารวจนครบาลคนนี้มาดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565และเมื่อวันที่26ตุลาคม2565ก็ดําเนินการตรวจยืดยาประมาณ4กิโลกรัม ในอาคารผับจินหลิงแต่กลับปล่อยเวลา5วันก่อนที่จะตรวจค้นตรวจยืดยาในวิบวาวคาวอชหรือโกดังในพื้นที่เดียวกันในวันที่1พฤศจิกายน2565โดยใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นแทนที่จะตรวจค้นรรองกับอาคารผับจินหลิงทั้งที่มีหลักฐานภาพกล้องวงจรปิดถึงการยุ่งเหยิงกับหลักฐานชัดเจนนี่คือกระบวนการทำให้สำนวนคดีอ่อนหรือแผนเซียนเหยียบเมฆ ซึ่งการที่ปล่อยเวลาไว้5วันมีพฤติการว่าคุณรอเคลียอะไรใน5วันนี้ตนตอบคำถามง่ายๆถ้าคุณเว้นอะไรไว้5วันแต่ตนยังหาเหตุผลอื่นไม่ได้ยกเว้นว่าคุณต้องการให้ปริมาณยาที่ตรวจพบนั้นลดลงนอกจากนี้นายชูวิทยังเผยว่าเอกสารหลักฐานและพยานที่หายไปจากสอนอยานาวา และยังตั้งข้อสงสัยถึงการกรอกข้อมูลคดีในระบบฐานข้อมูลคริมของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่ไม่ระบุถึงวันตรวจพบจินหลิงในวันที่26ตุลาคม2565แต่กลับระบุวันตรวจวิบวับคาวอชล่าช้าจากวันที่1พฤศจิกาย,ยน2565เป็นวันที่2พฤศจิกาย,ยน2565แทนทั้งยังระบุว่าไม่พบผู้กระทำผิดอันนี้มันผิดมหาศาลเลย คุณเป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนไม่ยอมตรวจค้นอาคารในพื้นที่วันเดียวกันและถ้าพิมพ์ผิดก็ต้องดูศาลก็อาจจะมองว่ามีพฤติการอันควรสงสยัยและยกประโยชน์แห่งความสงสัยแก่จำเลยเพราะสำนวนคุณมันเละนายชูวิทย์ยังอธิบายว่าเมื่อจัดว่าคดีนี้เป็นคดีนอกราชอาณาจากักรก็จะทำให้พฤติการเป็นขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งอยู่ในอำนาจของการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร่วมกับสำนักง,งานอายการสูงสุดหรืออสสที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะโยนความรับผิดชอบไปให้ดำเนินการแทนขณะที่ขบวนการในปัจจุบันก็ซับซ้อนยุ่งเหยิงมากอยู่แล้วอย่างกรณีที่ดีเอเปิดเผยว่านางพัชรินรับเงินจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เสมือนเป็นตัวแทนของนายตู้หา่าวแต่ปลายทางของเงินไปอยู่ที่บริษัทโมเดิร์นเจมส์ซึ่งเรื่องนี้เหตุใดตำรวจจึงไม่ทราบ ทั้งที่มีการเรียกสอบปากคํานางพัชรินหลายต่อหลายครั้งเพราะฉะนั้นจึงตั้งข้อสงสัยว่า DSI ที่มาสอบสวนคดีทีหลังถึงได้รู้แต่ทำไมตำรวจที่สืบสวนมานานกลับเพิ่งมาออกหมายจับหลังผ่านมาสองเดือนนายชูวิทย์ยังฝากไปยังนางสาวนารีตันทศเสถียนอายการสูงสุดซึ่งจะรับสำนวนคดีนี้ต่อไปนั้นว่าคดีนี้ตำรวจทำสำนวนเน่ามาให้สำนวน,นเละมาตั้งแต่วันแรกแล้วต้องระวัง และยังเตือนพลรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้พลตรวจโ,โททิติแสงสว่างพ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผมจะจับให้มั่นคันให้จนประชาชนอย่างผมจะตรวจสอบว่าคุณทำงานไม่เป็นดองหมายจับเรื่องมันวุ่นวายสับสนเพราะคุณทำสำนวนไม่เป็นถ้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่เปลี่ยนเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะสันด้วย นายชูวิตระบุทั้งนี้นายชูวิทย์ยังระบุอีกว่าถึงขณะนี้นายตู้ห่าวก็ยังไม่ถูกแจ้งข้อหาฟอกเงินโดนเพียงแค่คดียาซึ่งหลักฐานในคดียาก็ไม่แน่นหนะพยานบุคคลซึ่งเป็นคนจีนสองคนแม้จะให้การเป็นประโยชน์ในชั้นพนักงานสอบสวนแต่ในชั้นศาลเชื่อว่าน่าจะกลับคำให้การไม่มีทางซักทอดชาวจีนด้วยกันแน่นอนส่วนพยานที่เหลือบางส่วนที่ถูกปล่อยตัว ก็บินออกนอกประเทศไปอยู่กัมพูชาหมดแล้วเหลือเพียงพยานหลักฐานว่านายตู้ห่าวออกเช็คจ่ายค่าน้ำค่าไฟและเป็นผู้เช่าสถานที่ซึ่งก็ไม่ได้บ่งชี้ว่านายตู้ห่าวเกี่ยวข้องกับยาซึ่งถ้านายตู้ห่าวหลุดคดียาก็เท่ากับหลุดคดีทั้งหมดผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้นายชูวิทย์เตรียมจะเข้าพบอายการสูงสุดเพื่อติดตามในความผิดฐานฟอกเงินและคดีนอกราชอาณาจากักร พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้การทำสำนวนส่งฟ้องสมบูรณ์มากที่สุดในฐานะประชาชนทั่วไปชูวิทย์ซัดนนหนึ่งเคยรับผิดชอบคดีหลงจู้สมชายจนหลุดคดีมาแล้วนี่ตู้หา่าคงจบไม่ต่างกันถือว่าตามบี้ตามจิกรายวันสำหรับนายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตนักธุรกิจและนักการเมือง ที่ออกมาพิพากษาการทํางานของพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหรือนอหนึ่งที่มองว่าการติดตามดําเนินคดีและการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีนายชัยนาทกรชายานันหรือตู้ห่านายทุนชาวจีนที่ต้องคดีในหลายข้อหาพร้อมกับขบวนการทุนจีนสีเทานั้น ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานที่ดีละหลวมสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ต้องหาหลุดพ้นคดีได้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้พยายามออกมาอธิบายหลายครั้งว่าได้ร่วมกับทีมงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่จนนำไปสู่การออกหมายจับได้นั้นและล่าสุดเมื่อเวลา16ตริกาวันที่24ธันวาคม2565นายชูวิทย์กมลวิสิต ก็ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวอีกครั้งระบุว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพูดดีเท่แต่ไร้ราคาตอนที่คดีหลงจู้สมชายโด่งดังพลตรวจโททิติแสงสว่างดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการภาคสองก่อนมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลย่อมเป็นผู้รับผิดชอบต่อคดีหลงจู้สมชยัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะอยู่ในตำแหน่งสูงสุดณขณะที่เกิดเหตุดำเนินคดีจนสั่งฟ้อง การดำเนินคดีตีข่าวใหญ่โตแต่ท้ายสุดสารตัดสินยกฟ้องบอกว่าพยานหลักฐานอ่อนปล่อยหลงจู้สมชายนั่งรถเบนซ์กลับบ้านเห็นหลงจู้สมชายยกฟ้องแล้วหวนคิดถึงคดีตู้ห่าวคราวนี้ท่านย้ายมาจากผู้บรรจการภาคสองที่เคยรับผิดชอบคดีหลงจู้มาเป็นผู้บรรจการตำรวจนครบาลตอนมีคดีตู้ห่าวพอดิบพอดีเหมือนโกหกเรื่องคดีทำนองนี้ ตามหลอกตามหลอนจากภาคสองมาถึงนครบาลอีกแต่แทนที่จะทำสำนวนให้ดีมีประสบการณ์จากภาคสองมาแล้วดันกลับทำสำนวนหลุดลอดรั่วไหลมาถึงมือผมแล้วจะยังจีบปากจีบคอให้สัมภาษณ์ว่าหากมีการตรวจสอบพบความผิดหรือพบหลักฐานก็จะไม่มีการละเว้นแต่ตำรวจจะไม่ทำอะไรนอกเหนือขอบเขตของกฎหมายเพราะหากมีอะไรผิดพลาดก็จะมีผลกระทบต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เช่นถูกฟ้องร้องกลับและเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนมากซึ่งหากพนักงานสอบสวนทำงานผิดพลาดและต้องนำเงินไปชดใช้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเนื่องจากเป็นเงินภาษีของประชาชนโถอยากให้ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลทบทวนความจำเพื่อสมองจะหายเลอะเลือนว่าเรื่องคดีจินหลิงของตู้ห่าวมีทั้งปล่อยตัวผู้ต้องหารายสำคัญปล่อยรถของกลาง นำรปภมาคุมตัวแล้วปล่อยรวมทั้งปล่อยคนจีนที่อยู่ในที่เกิดเหตุไปเป็นร้อยคนแทนที่จะจับไว้ตรวจสอบเพราะพบยามากมายท่านยังพูดเท่ๆแบบนี้โดยคิดว่าคนไม่รู้ทันอีกหรือที่บุกไปจับก็เป็นทีมท่านล้วนๆหามีตำรวจอื่นไปร่วมแจมด้วยแต่อย่างใดนี่ยังไม่พูดถึงเส้นทางการเงินที่ยงชัดเจนไปถึงตู้ห่าว แต่ไม่ยอมแจ้งข้อหาสมครบฟ้อเงเกินตั้งแต่ต้นให้เวลาเนิ่นนานจนมีการยากักย้ายถ่ายเททร,รพัพย์สินกันจ้าละวันแล้วอย่างนี้ประชาชนจะไปพึ่งตำรวจได้หรือเมื่อผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นตำรวจกลัวโจรฟ้องกลับเสียเองพวกโจรคงได้หัวร่องอ,งอหายยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวไปรวบรวมสำนวนรายงานอายการให้ครบถ้วนเถอะครับแล้วหากช่างกลัวแบบนี้ อย่าเป็นเลยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลย้ายไปนั่งเฝ้าป้อมยามที่หน้าทํำเนียบรัฐบาลเสียดีกว่ามันดูเท่กว่านะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นอกจากนี้นายชูวิทยังได้โพสต์แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าเมืม่อความอายุติธรรมของกฎหมายถูกตีความให้บิดเบือนประชาชนอย่างผมมีสิทธิ์ในการต่อต้านและตีแผ่ให้สังคมได้ทราบ พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตําลึงทองดองใส่กระเป๋าสางคดีหลงจู้สมชายจนหลุดมาคดีตู้ห่าอีกได้ยินชื่อคนทารรก็หนาวไปถึงคู่หัวใจประชาชนจุดจบไม่ต่างกันครับหลุดแน่